สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำมะเขือเทศนะครับนี่ที่เป็นสีสวยงามมากหลากหลายสีเนี่ยเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่อเมริกาเนี่ยนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ตลาดแอลเบอร์ซันที่เมืองชิโนฮิลส์นะครับเมืองไทยนี่อาจจะไม่มีคงไม่มีหายากเพราะว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์จากทางนี้ไปนะยกตัวอย่างอันนี้เป็นสีเหลืองนะฮะเขียนว่า Alum Tomato Organic Alum Tomato Alum นี่หมายถึงพันธุ์พื้นเมืองนะฮะอันนี้ผลิตจากเม็กซิโกซึ่งคงเก่าแล้วอ่ะจริงๆที่ผมปลูกเองเนี่ยเราเก็บกินวันเดียวกันเนี่ยสารอาหารจะอยู่ในนั้นมากที่สุดแต่นี้ผมคิดว่าอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์แล้วสารอาหารก็จะหลงเหลือน้อยลงนะฮะอันนั้นคือข้อเสียของซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะมันจะเก่าแล้วสารอาหารจะน้อยลงจะกินไม่อร่อยด้วยนะอันนี้ก็เป็นสีเขียวอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรก็สีแดงธรรมดาแล้วก็มีสีอันนี้นะฮะสีออกจากเขียวดำนะครับก็สวยสีสวยงามครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองน่าไปปลูกครับที่เมืองไทยรับรองขายไม่ทันแน่เลยแล้วรสชาติแต่ละอย่างนี้รสชาติจะไม่เหมือนกันนะฮะรสชาติจะอร่อยถ้าเผื่อเราปลูกเองเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดีๆเนี่ยนะฮะรับรองผมว่าถ้าไปปลูกที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าขายไม่ทันเลยกินเปล่าๆยังได้เลยพวกนี้นะฮะครับมะเขือเทศออร์แกนิกพันธุ์พื้นเมืองนะครับผมว่าทุกคนคงเพลิดเพลินกับความสวยของสีของพวกนี้นะครับสวัสดีครับ